มาอีกแล้วคือหนุ่มคนนึงเนี่ยควงมีดคู่ไปเลยค่ะคุณผู้ชมไปทำร้ายจนกระทั่งหน้าเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นแผลชะกันและบาดเจ็บสาหัสทั้งที่เขาบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะเพื่อนบ้านบอกแล้วคราวนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็กลัวสิคือบอกช่วยจับมาดำเนินคดีหน่อยเพราะว่าอยู่กันอย่างไม่ปลอดภัยดูสภาพเนี่ยสิคะคุณผู้ชมนี่คือคนก่อเหตุค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่คนก่อเหตุคือคนที่ถูกเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยคือนายเอกพจน์พวงกล่ำหรือว่าเล็กอายุ33ปีนี่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงต้องไปช่วยนะสภาพหน้าถูกฟันอย่างเงี้ยก็คือเขาหน้าเขามีรอยสักแหละแต่ว่าไอ้ถูกฟันเห็นไหมคะเป็นแผลที่แบบว่าเป็นรอยยาวเนี่ยบากหน้าเป็นเลือดไหลออกมาเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถูกนายเก่งอายุ40ปีมีอาการหลอนยาเสพติดเนี่ยมาฟันเขาที่หน้าเขาแบบนี้ค่ะผู้เสียหายก็คือผู้บาดเจ็บนายเอกพจน์เนี่ยเล่าบอกว่าในเก่งเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์วนไปวนมาหน้าบ้านเขาแล้วอยู่ตะโกนถามเขาว่ามึงข้องใจอะไรกูหรือเปล่าแล้วก็เลยเรียกออกมาหน้าบ้านแล้วก็เข้ามาทำร้ายร่างกายเขาในเก่งเอามีดฟันที่ใบหน้ากับข้อมือซ้ายจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยประชาอุทิศ54ถนนประชาอุทิศบางมดทุ่งครุกรุงเทพนี่เองค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ยังเจอมีดทำครัวกับมีดไดย่านะเรียกว่าควงมีดคู่มาเนี่ยค่ะคู่แบบนี้เลยเล่มนึงอาจจะใหญ่หน่อยเพราะเป็นมีดไดย่าใช่ไหมอีกเล่มนึงก็คือมีดทำครัวค่ะแล้วก็เอาเข้ามาทำร้ายผู้บาดเจ็บก็คือนายเอกพจน์ค่ะแต่ว่าทิ้งหลักฐานคือมีดคู่เนี่ยไว้ข้างรั้วบ้านเนี่ยนะคะคู่กัน2เล่มในเก่งเนี่ยก็ก่อเหตุเสร็จปั๊บขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ารุ่น GT สีแดงไม่รู้แผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปในความมืดค่ะส่วนคนเจ็บในเอกพจน์เนี่ยเล่าบอกว่าจริงๆเนี่ยในเก่งเนี่ยรู้จักกันนะแต่ว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนเกิดเหตุในเก่งมาตะโกนเรียกมาเจอกับกูหน่อยเขาก็ออกไปสิแต่ปรากฏว่าในเก่งเนี่ยคว้ามีดฟันเข้าที่หน้าแล้วก็ข้อมือซ้ายของเขาอะค่ะไปฟังผู้บาดเจ็บเล่าหน่อยค่ะผมอยู่ในบ้านใช่ไหมครับครับผมแล้วคนนี้เขาเดินมาครับแล้วเขาเรียกผมครับเขาผมว่าคุยกันดีตลอดนะครับผมก็บอกเหมือนกันว่าเรื่องทำไมผมก็เดินถือก็โทรศัพท์ไว้ไหมครับแล้วเขาขับออกมาจอดข้างนอกตรงนี้ครับแล้วเขาว่าแล้วมาเจอคุณหน่อยแล้วเขาหยิบมือสองเล่มใช่ไหมครับครับผมแล้วผมก็หยิบไม้ข้างทางเนี้ยครับก็ไปกันเลยครับเนี่ยค่ะคือเขาก็งงว่าเอ้าแล้วมาทำกันทำไมไม่เคยมีเรื่องบาดหมางมาก่อนส่วนคนนี้คนกลางค่ะเป็นชาวบ้านแถวนั้นอยู่ใกล้ๆกันคุณศักดิ์สิทธิ์พี่ศักดิ์สิทธิ์ไม้จันเนี่ยเล่าบอกว่าในเก่งอ่ะคนก่อเหตุเสพยาแล้วก็เมาหลอนเป็นประจำค่ะทุกครั้งที่เมายาเนี่ยคือจะมีอาการแบบนี้นะในเก่งอ่ะเมายาปั๊บชอบมานั่งรับมีดหน้าบ้านโอ้โหรับมีดเสร็จมันคืออารมณ์มันคงขึ้นน่ะหลอนด้วยรับมีดด้วยอ่ะพร้อมบวกกับทุกคนแล้วคราวนี้รับมีดไปหลอนไปก็เลยพร้อมบวกตลอดเวลาค่ะบางครั้งเนี่ยถึงขนาดว่ามีปากเสียงลงไม้ลงมือกับยายตัวเองนะในเก่งอ่ะแต่ยายไม่เคยเล่าให้ลูกหลานฟังหรอกก็เลยชาวบ้านเขาเลยบอกขอให้ตำรวจเนี่ยจับกุมตัวให้ได้เร็วๆหน่อยเพราะว่ากลัวจะไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกแล้วถ้าเกิดครั้งต่อไปเนี่ยไม่โชคดีแค่บาดเจ็บเนี่ยเกิดตายขึ้นมาทำยังไงอาฟังพี่ศักดิ์สิทธิ์หน่อยค่ะคือเวลาเขามีอาการคือหน้าเขาจะดำคำเหมือนเขาเล่นยามาครับผมนะครับแล้วคราวที่แล้วตำรวจมาจับก็เดินแก้ผ้าออกมาคือไม่ใส่อะไรเลยเดินออกมาเนี่ยยันถนนเนี่ยเมายาอะไรรู้ไหมไม่ทราบเหมือนกันครับเมาแล้วหน้าเขาจะทำเครียดแบบจะไม่คุยกับใครจะเดินแกว่งมีดครับแกว่งมีดมาได้เขาจะรับนั่งรับมีดหน้าบ้านรับมีดเลยเหรอแล้วเราเห็นกับผมก็ไม่ได้ยุ่งเขาก่อเหตุแบบนี้บ่อยไหมไล่ฟันชาวบ้านเขาบ่อยไหมไอ้ไล่ฟันมันไม่มีก็แทบไม่มีมีแต่ว่าหาว่าคนนู้นจะยิงเขาบ้างอะไรบ้างหลอนอ่ะคือตามที่พี่ศักดิ์สิทธิ์เล่าเนี่ยบอกว่าถ้าในเก่งมีอาการน่าจะดำคล้ำเหมือนเล่นยามานี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะนึกว่าดำคล้ำเนี่ยโดนแค่โดนของไสยศาสตร์อะไรเงี้ยนะของผมนี่ดำไม่ได้เล่นยาเดิมดำตั้งแต่เกิดอันนี้ปลอดภัยปลอดภัยดิฉันปลอดภัยใช่ไหมคะแต่ว่าต้องบอกอย่างนึงนะตอนนี้ต้องฝากความหวังไว้ที่ตำรวจที่จะจับกุมในเก่งมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดเพราะไม่งั้นคนแถวนั้นเขาบอกเขากลัวอันตรายแล้วไอ้หลอนคิดว่าคนนู้นคนนี้จะมายิงแล้วถึงขั้นต้องเอามีดออกไปทำร้ายคนอื่นนี่ถือว่าอันตรายกับคนรอบข้างตำรวจต้องจับกุมตัวไปได้แล้วนะนี่มันน่ากลัวไม่ใช่แค่ผู้ก่อเหตุในคดีนี้นะทุกวันนี้เดินไปตามท้องถนนจะรู้ไหมเนี่ยใครเป็นยังไงไม่รู้หรอกวันหนึ่งความซวยจะตกมานั่นสิต้องเกิดอะไรขึ้นก็ได้เจอเมายารู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8